วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชนกจัดการประชุมวิชาการเสริมสร้างความเข้าใจเส้นทางสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชนกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือOpen House 2023โดยมีนายกำพลสิริรัตนนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมด้วยดร.นิธิธานีผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรรองศาสตราจารย์วิทยาอยู่สุขคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นายธานินทร์ชยานุกูลรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีผู้บริหารอาจารย์ครูแนะแนวนักเรียนผู้ที่สนใจกว่า 1,000 คนร่วมในงานและชมบูธแนแนวการเรียนการสอนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสำหรับงานดังกล่าววิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขการจนาพิเศษคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์คณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชนกร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ครูแนะแนวนักเรียนผู้ที่สนใจได้รู้จักหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ของวิทยาลัยในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชนกประชาสัมพันธ์วิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีสมรรถนะจำเป็นในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้วิทยาลัยมีความพร้อมด้านประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของผู้สอนอาคารสถานที่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการห้องสมุดตลอดจนระบบสารสนเทศอีกด้วยผมเชื่อว่างานสาธารณสุขนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับที่ผมมางานในวันนี้เป็นงานลักษณะการแนะแนวการศึกษาเหมือนลักษณะโอเพนเฮาส์นะครับของวิทยาลัยการสาธารณสุขที่นี่นะครับฉะนั้นก็เชื่อว่าน้องๆจะได้ประโยชน์ในการมารับฟังเรื่องเนื้อหาสาระของคณะสาธารณสุขศาสตร์ใช่ไหมครับใช่ไหมการสาธารณสุขศาสตร์แล้วก็ตามหลักสูตรต่างๆที่ทางวิทยาลัยนี้เปิดอยู่นะครับน้องๆจะได้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพก็ดีหาทางเลือกให้กับตัวเองในสิ่งที่เราชอบนะครับว่าสิ่งที่เราเรียนไปได้ไหมในความสามารถของตัวเองด้วยแล้วก็อาชีพที่ในอนาคตที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมหลายแขนงวิชาหลายหลักสูตรที่เราอาจจะยังไม่รู้เลยว่าเขาเรียนเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องที่น่าสนใจขนาดไหนน้องๆจะได้มารับฟังแล้วก็มาเปิดทางให้กว้างให้กับตัวเองเปิดแนวคิดต่างๆนะครับแล้วก็หาทางเลือกให้ตัวเองนะครับที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็ผมเชื่อว่างานด้านนี้นับวันจะต้องขยายไปยิ่งขึ้นโดยเฉพาะถ้าประเทศเราต่อไปเป็นฮับในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของดูแลสุขภาพคนในภูมิภาคนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นอยู่แล้วนะครับอย่างแค่อุบลราชธานีเนี่ยวันหนึ่งคนจากกัมพูชาวันหนึ่งคนจากสปป.ลาวเนี่ยเข้ามาประเทศเรามาดูแลเรื่องสุขภาพมากมายขนาดไหนตัวเลขเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นมาถูกทางวันนี้ผมเชื่อว่าการเปิดการแนแนวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับการศึกษาของคนในอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็โดยเฉพาะลูกๆที่กำลังมองหาตัวเองว่าเหมาะกับอะไรครับครับก็เปิดบ้านเปิดวสส.ให้นักเรียนได้มาเห็นสภาพจริงว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเขาเลือกที่นี่แล้วเนี่ยเขาจะมีการเรียนการสอนอย่างไรอย่างคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของวิชาสุขภาพนะครับเรามีหลักสูตรเยอะนะครับนะของเราเนี่ยมีหลักสูตรมาสักในปัจจุบันนี้มี44หลักสูตรนะครับทั่วกระจายทั้ง9วิทยาลัยเนี่ยเรามีต่ำกว่าปริญญาตรีนะครับนะระดับประกาศที่เราดูจากตรงนั้นเองเนี่ยอย่างเช่น
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วระดับปริญญาตรีเนี่ยก็ประมาณสัก25หลักสูตรตอนนี้เรามีระดับปริญญาโทนะครับใน6วิชาละตรงนี้เองเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับว่าวิทยาศาสตร์พอเราพูดถึงวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วมาสาธารณสุขเนี่ยแล้วในคณะสาธารณสุขเนี่ยมันก็หลักสูตรหลากหลายนะครับก็เป็นนโยบายของสถาบันพระบรมราชโองการและก็ของคณะรัฐศาสตร์ว่าเอ๊ะทำอย่างไรถึงจะให้นักเรียนเนี่ยที่มีความสนใจต้องยอมรับนะครับว่าพอนักเรียนขึ้นมาเป็นถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องการจะเลือกในสิ่งที่ที่ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ที่จะตัวตนของตนเองจะไปทางไหนจากตรงนี้เองเนี่ยทางคณะนะครับก็ร่วมกับวิทยาลัยทั้ง9แห่งของเราเนี่ยนะครับนะก็เลยจัดเรื่องของโอเพนเฮาส์นะครับโอเพนเฮาส์คือเปิดบ้านนะให้นักเรียนได้เข้ามาชมก็จะมีนิทรรศการแล้วก็จะมีให้นักเรียนได้เข้าไปดูซิว่าเขามีการเรียนการสอนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอย่างปฏิบัติจริงอย่างทางด้านเขาเรียกเทคนิคเวสต์เนี่ยนะเขาต่อไปถ้าจบไปแล้วเนี่ยเขาจะไปอยู่ในพวกรปศต.หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะเป็นผู้ช่วยนะครับทางด้านเภสัชกรอะไรอย่างเงี้ยนะบทบาทหน้าที่แล้วก็วิธีการจากตรงนั้นเองเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญและเป็นนโยบายสำคัญที่คณะรัฐศาสตร์จะจัดทุกปี